ใน InDesign เมื่อคุณขึ้นมาเนี่ยมันจะมีลักษณะการทำงานง่ายๆคือ1มันจะรวมเอาเครื่องมือไว้ทางซ้ายจะเป็นกล่องเครื่องมือคือมันสามารถใช้งานมี Illustrator มีเครื่องมือปากกาสร้างตัวหนังสือได้ง่ายๆนะครับหรือมันเป็นโปรแกรมสิ่งพิมพ์ที่รวมเอาเป็นเหมือนศูนย์กลางอ่ะสามารถดึงไฟล์แบบ Bitmap จาก Photoshop ดึงไฟล์แบบ Vector จาก Illustrator Firework อะไรพวกเนี้ยมาประกอบนะฮะตัวมันเนี่ยมันมีลักษณะเด่นฟีเจอร์คือการจัดเรียงหน้าอย่างง่ายนะครับการออกแบบตัวอักษรไม่ใช่ออกแบบตัวอักษรการจัดวางตัวอักษรโดยแบ่งเป็นเลเยอร์นะครับแล้วมีแพลเลตซึ่งจะอยู่ในเมนูวินโดว์เนี่ยที่ทำงานที่เกี่ยวข้องเห็นไหมฮะคือแพลเลตก็คือแพลไอแถบเห็นไหมฮะแถบการทำงานที่เป็นแผ่นแผ่นแผ่นเหมือนกับ Photoshop เหมือนกับอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับเมื่อเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้งานเราก็คลิกที่ไฟล์ New ขึ้นมาหรือเมื่อกี้สั่ง New Document ขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมไปคลิกออกเราจะได้หน้าตานี่อันนี้พอดีเปิด Open มาปิดก่อนได้หน้านี้ก็ New Document Create New Document คือนอกจาก Document จะมาสามารถรวมมาเป็นหนังสือได้มีบุ๊กแต่การจะมีบุ๊กได้ก็คือต้องมี Document ก่อนเพราะบุ๊กก็คือรวมเอาสิ่งพิมพ์มารวมกันเป็นเล่มอ่ะเช่นหน้า1ถึง20คนนี้ทำหน้า21ถึง40คนนี้ทำเอามารวมกันเอาไฟล์ InDesign มารวมกันได้นะครับ Orientation ก็จะเป็นเรื่องของอะไรฮะแนวเห็นไหมฮะแนวนอนแนวตั้งของหนังสือตรงนี้คุณก็จัดการเลือกเห็นไหมง่ายๆ Number of Column ก็เป็น1นะครับไอ้ Number of Column เนี่ยถ้าใช้ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยเรากำหนดไปเลยจะมีกี่คอลัมน์เห็นไหมคุณเปิดหนังสือพิมพ์เห็นไหมฮะกระดาษเนี่ยมี intent เป็นเว็บหรือเปล่าเป็น digital publishing ใช่ไหมมีหลายแบบเห็นไหมถ้าเป็น digital publishing ปุ๊บมันจะมีบอกเฮ้ยเป็นแบบ iPad หรือเปล่าเป็น A4 ก็ได้ถ้าเราก็ใช้ PDF ที่แบบลิงก์หรือเป็น shock web flat อะไรพวกนี้ได้เห็นไหมมี Kindle ด้วยของไอ้พวกตระกูล Amazon Android พวกนี้เห็นไหมฮะเราสามารถเลือกได้ในที่นี้เลือก A4นะครับซึ่งมันก็อยู่ในพรินท์เหมือนกันมันสามารถเอ็กพอร์ตไปเป็นอะไรก็ได้ฮะ facing page นี่หมายถึงว่าอะไรฮะ facing page นี่คือหน้าที่มีการกางออกเหมือนกับหนังสือปกติมี2หน้าซ้ายขวานะครับมี2หน้าซ้ายขวาเพราะฉะนั้นตอบโอเคออกมานะฮะจะได้หน้าแบบนี้ขึ้นมา1หน้าอะไรก็ตามที่เห็นเป็นเส้นขอบม่วงๆเนี่ยเรียก marginนะครับอันนี้พอดีไม่ได้เรียนเรื่องเลเยอร์อ่ะเดี๋ยวอาจเยอะไปมาร์จิ้นนี่คืออะไรที่อยู่นอกเส้นเนี้ยไม่ออกทางหมึกพิมพ์ไม่ออกทางเครื่องพิมพ์นะครับอะไรที่อยู่ติดเส้นนี้ก็จะขาดไปหน่อยนึงถูกมั้ยฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาทำงานเราต้องดีไซน์ขอบของมันให้ใหม่นะครับวิธีการเริ่มต้นทำงานให้เราแบ่งนะครับอันนี้เป็นหน้ากระดาษจริงๆนะมี1หน้ายังไม่มีหน้าอื่นนะครับจะต้องมีพาเลตของเพจขึ้นมาพาเลตของเพจเห็นป่ะพาเลตของเพจมี1หน้าแล้วมีพาเลตเลเยอร์สเห็นป่ะให้ new layer ขึ้นมา3เลเยอร์นะจะมีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวหมายถึงว่าจะมีแฮนเดิลที่ต่างสีกันเพื่อรู้ว่าเราอยู่เลเยอร์ไหนอันนี้ก็บอกว่าเป็นดับเบิลคลิกเข้าไปฮะบอกอะไรเป็นเรื่องของ backgroundอะไรที่เป็นแบ็คกราวด์ทั้งหลายจะอยู่ที่นี่อันนี้อะไรที่เป็นตัวอักษร text จะอยู่ที่นี่นะฮะแบ่งกันอันที่3คืออะไรที่เป็นภาพประกอบทั้งหลายคือ image ทั้งหลายหรือ pix ก็ได้กราฟิกอะไรพวกนี้อยู่ที่นี่จะแบ่งละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับแต่หลักๆใช้3อันนี้นะฮะ image หรือกราฟิกปกติอาจจะแบ่งเป็นกราฟิกคือเป็นพวกโลโก้หัวหนังสืออะไรพวกนี้นะนี่ก็รวมอยู่ใน image ไว้ที่ Microsoft Word เราไปที่ไฟล์อันแรกเลยภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยฮะเราก็ทำแถบสีนี้ลากมาสัก2 paragraph copy มั้ยตัวสี
แล้วกลับไปที่ InDesign ที่ InDesign จะมีเครื่องมือที่เป็นรูปตัว T เห็นไหมฮะตอนนี้เราทำงานอยู่กับ Layer Text นะอันอื่นก็ปิดตาไปเราจะเนี่ยมันจะมาวาดเป็นกรอบอย่างนี้ได้จะไปวาดเป็นกรอบอย่างนี้เราลองวาดเป็นกรอบง่ายๆเอาสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือมันจะมีเส้นสมมุติให้เลยถ้าเรามาแตะครึ่งหนึ่งตึ๊กฮะอย่างนี้ลองดูนะเป็นกรอบอย่างนี้นะเพสลงคอนโทรล V พอเพสทุกใจเห็นเป็นตัวหนังสือแบบนี้ยังไม่ต้องไปสนใจมันฮะเราก็กด Ctrl A เพื่ออะไร Ctrl A Select All ถูกไหมฮะให้เป็นภาษาไทยก่อนให้เป็นภาษาไทยก่อนก็เปลี่ยนตรงนี้ฮะเห็นไหมครับมันจะมีนี่ตัว A นี่หมายถึงทำงานเกี่ยวกับตัวอักษรตัวพายนี่ทำงานเกี่ยวกับพารากราฟพารากราฟจะต้องเป็นลักษณะชิดซ้ายแบบนี้ถ้าชิดขวาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ขวาซ้ายนี่มาที่ตัว A ตัว A ก็บอกเปลี่ยนฟอนต์เลยนะครับผมเอาเป็นคอเดียง่ายๆขนาด16เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันแบบนี้แหละพอมาคลิกอ้าวหายไปละเห็นไหมฮะ พอใช้เครื่องมือเลือกอันบนนะฮะเครื่องมือเลือกตัวนี้อันบนคุณจะเห็นมันเป็นกรอบเหมือนอ็อบเจกต์อันหนึ่งนี่สามารถยืดหดยืดมากตัวหนังสือหายเห็นไหมยืดเราทางขวาจะขยายมาเห็นไหมฮะจะง่ายเลยเออมันจะจัดให้เองเลยเห็นนะหมดไปอย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้ลองเลื่อนขึ้นเห็นนะมันไม่เหมือน Microsoft Word ที่จัดอะไรพวกนี้ไม่ได้เห็นไหมจะเห็นแค่นี้มันก็ตัดให้เรียบร้อยนั้นมันมีหลักง่ายๆก่อนหนึ่งคุณจะต้องวางเลเยอร์หรือทำเลเยอร์ว่าคุณจะวางแบบไหนเช่นคุณอยากจะวางมันเป็น2แบบนี้2พารากราฟอย่างนั้นย้ายไปคลิกอันที่1เห็นมั้ยขยายไปมันก็จะตัดตัวหนังสือให้เห็นมั้ยสมมุติคุณลองอ่ะคุณลองหดเข้ามาอย่างงี้เอางี้ก่อนฮะยังไม่ต้องจัดอะไรมาลองหดเข้าอย่างนี้ก่อนหดเข้ามางี้ลองคลิกจะเห็นว่าปุ่มทางขวาตัวนี้เล็กๆมันมีปุ่ม2ปุ่มนะฮะปุ่มขวาล่างกับปุ่มซ้ายบนปุ่มซ้ายบนถ้าไปคลิกปุ๊บก็คือการยกเดี๋ยวผมมายกนี่ก่อนปุ่มซ้ายบนนี่คือเอามันมาจากทั้งหมดเนี่ยมาวางที่กรอบใหม่เห็นไหมฮะปุ่มซ้ายบนหรือมาวาดใหม่อย่างนี้โดยมันจะตัดตัวหนังสือเห็นไหมฮะนี่ให้เลยต่อเนื่องตลอดนี่เห็นไหมได้งานลักษณะแบบนี้มากำหนดกรอบได้อันนี้ปุ่มซ้ายบนนะง่ายไหมฮะจัดการจัดลบไปคลิกลบมันก็จะไปยังกรอบที่ยังเหลืออยู่เห็นไหมฮะข้อความไม่ไปไหนฮะยังอยู่เนี่ยคุณรู้ได้ไงยังอยู่นี่ไงขยายมาเนี่ยอันนี้นะธรรมชาติมันทีนี้คุณบอกว่าต้องการจัดแบบนี้แต่อยากให้อีกพารากราฟหนึ่งตรงนี้นะมันมาอยู่อีกด้านหนึ่งก็คลิกที่ปุ่มขวาล่างเห็นไหมฮะลองดูปุ่มขวาล่างแล้วเอามาวาดอย่างนี้ก่อนเห็นไหมมันจะได้ต่อกันมาเลยมันจะมีข้อความต่อกันมาซึ่งไอ้ข้อความต่อกันเนี้ยถ้าเกิดเราเลื่อนข้างบนให้หายมันก็จะไหลลงข้างล่างเองเห็นไหมดูนะฮะหรือให้เยอะมันก็จะตัดขึ้นไปให้เองนี่คือลักษณะข้อดีของมันอย่างแรกเลยคือการจัดการเกี่ยวกับเลเยอร์ที่เป็นข้อความจะทำได้สะดวกมากเห็นไหมถ้าเกิดเราต้องการจัดเลเยอร์แบบสลับแบบนี้ที่มีภาพประกอบซ้ายขวาแบบนี้พอเข้าใจเนาะนี่แบบที่1 นะฮะเอาละสมมุติว่าหน้านี้เราเอาข้อความแค่นี้เราจะเอาหน้าใหม่แล้วก็ไปคลิกที่ Page ไปคลิกที่ Page คลิกที่ Palette Page นะอันนี้คือการจัดเฟรมในการวางนะฮะ
ต่อไปเราก็เพิ่มหน้าด้วยการคลิกที่ New Page ตรงนี้เห็นไหมฮะเหมือนกับ New Layer เนี่ยที่ Page ตรงนี้ก็จะหน้าที่2ขึ้นมาครับหน้าที่2ขึ้นมาเอาละที่หน้าที่2เราก็กลับไปที่ Microsoft Word ครับไปก๊อปข้อความที่เป็น PDF ขึ้นมาเห็นไหมฮะเอาสักถึงนี่มา59ก๊อปมาเลยนะฮะยังไม่ต้องไปแก้อะไรอย่าไปแก้ในนั้นเราจะได้เข้าใจว่าเออมันคืออะไรขอโทษสิจากนั้นก็ไปที่ InDesign ที่หน้าที่2คุณจะวางยังไงอ่ะคราวนี้เราลองวางง่ายๆสร้างบล็อกขึ้นมาก่อนวางเต็มๆเห็นไหมฮะ paste เลยใช่ไหมครับก็ edit paste เห็นไหมจะเหมือนเดิมเลยคราวนี้จะเห็นว่าโหมันมีข้อความแปลกๆทำไมมันมีขึ้นหน้าบรรทัดใหม่เพราะมันใช้สัญญาณ enter ที่ผมบอกไงในการเปลี่ยนพารากราฟนะครับก็กด control a ถูกไหมครับเพื่ออะไรเอ่ยเปลี่ยนฟอนต์คอนเดียร์นิว16นะเอาด้วยจัดเห็นไหมฮะผมจัดเอาไว้ตรงกลางอันนี้อันนี้เวลาที่เราก๊อปจาก PDF มาครับเพราะตอนนี้มันก็มีอยู่3ที่งานตระกูล PDF งานจากเว็บจากแฟชแล้วก็งานที่พิมพ์คีย์เข้าไปใน Microsoft Word คุณดูนะฮะจะเห็นว่าเมื่อเราจะจัดนะครับเวลาเราจะเริ่มจัดกลับไปที่หน้าหนึ่งก็มาคลิกที่หน้าหนึ่งดับเบิลคลิกเห็นไหมฮะจะกลับมาหน้าหนึ่งเราจะลองจัดหน้าหนึ่งหน้าสองลองเพิ่มหน้าขึ้นมาเป็นหน้าที่สามฮะเนี่ยมาที่เพจนะฮะคลิก new เห็นไหมฮะมันจะได้หน้าที่สามขึ้นมาอย่างนี้หน้าสามนะฮะที่มันกลับกันเนี่ยเวลาพิมพ์ออกไปนะฮะเวลาจัดหน้ามันจะกลับกันนะฮะแต่ถ้ามองเห็นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้พูดอันนี้พูดถึงการพิมพ์ออกนะครับเหมือนกันใช่ไหม1 2 3คราวนี้ก็ไป copy ไฟล์จากอินเทอร์เน็ตเห็นไหมฮะลอง copy มาสักช่วงหนึ่งช่วงนี้ถึงเนี่ยเนี่ย2หน้านี่อ่ะ copy control c มาที่ InDesign หน้าที่3เพรสลงเหมือนเดิมนะครับคอนโทรล A Select All และปรับฟอนต์ให้เป็นภาษาไทยเอาล่ะจากนั้นลองมาดูหน้าที่3นะครับหน้าที่3นี่ก็เป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตละเห็นไหมหน้าที่3อินเทอร์เน็ตเหมือนกันฮะตรงไหนที่เราจะให้มันต่อกดสัญญาณ Enter ทิ้งไปกด Delete เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้มันจะมีจุดมีอะไรของมันเนี่ยเนี่ยขึ้นบรรทัดใหม่สมมุติเราลบจะขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่ให้เป็นพารากราฟหมายทำไงกดชิป enter ฮะชิป enter เห็นไหมมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้บางครั้งจำเป็นนะเราไม่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่เอ้ยไม่ต้องการให้มันเป็นพารากราฟใหม่แต่ต้องการตัดบรรทัดนะครับอ
นี่ก็กดชิป Enter หรือ Backspace นะฮะเราจะพบเราไม่รู้หรอกนะครับเราลบให้มันในนี่ก่อนเพราะนั้น copy ความไฟล์จากอินเทอร์เน็ต copy จาก PDF ไปวางใน Word แล้วลบพวกนี้ออกให้หมดหลักมีแค่นี้ถ้ามาลบในนี้อาจจะไม่คุ้นเห็นไหมฮะและจะต้องวาง layout ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะว่าจะเอาแบบไหนลองดูนะครับเนี่ยพอเราลบแล้วเราสามารถปรับเช่นอันนี้นะฮะเราจะปรับเป็นอย่างนี้ก็ได้เราลองดูนะฮะถ้าอยากจะปรับรูปแบบของมันนะครับให้เป็นอะไรครับรูปทรงแบบง่ายๆต่างๆเราใช้ตัวนี้ฮะ Direct Selection Tool ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเวลาเราจะจัดน่องจัดหน้าเนี่ยเราปรับตัวนี้ให้เสร็จก่อนที่จะไปปรับ kerning ไปปรับ track ไปปรับ alignment ที่เป็น thai justify อย่างนี้นะฮะ direct selection tool คลิกที่นี่ฮะมันจะเหมือน object เนี่ยคลิกที่เลือกที่จุดเห็นไหมฮะเลือกที่จุดเห็นไหมลองดูนะฮะเลือกที่จุดมันสามารถทำอย่างนี้ได้เห็นไหม direct selection tool ก็ผมไม่ต้องบอกนะมันก็เหมือนกับIllustrator อ่ะคุณต้องการแบบนี้หรือต้องการจะเพิ่มจุดทำไงเรามีเครื่องมือปากกานี่ไงเห็นไหมเอามาคลิกเอามาคลิกที่เส้นเห็นไหมฮะเอามาคลิกที่เส้นแล้วใช้ Direct Selection เลือกจุดสมมติว่าต้องการแบบนี้ละนะ Direct Selection ใช้ร่วมกับเครื่องมือปากกาซึ่งจะเหมือนกับ Illustrator ทุกปากกานะบอกไปก่อนว่าเหมือนกันทุกปากกาครับลองใช้นี่ฮะตัว T Ctrl Aนะครับแล้วเราก็ปรับว่าเอ้ยเหมือนเดิมฮะเราอยากให้มันเว้นหน้าเข้าไป2มิลเว้นหัวเข้าไปเท่าไหร่นี่เห็นมั้ยพอบอกว่าตรงนี้มันมีสัญญาณ Enter อยู่เห็นมั้ยฮะตอนที่บอกว่าให้มีการขยับเข้าไปแสดงว่ามีสัญญาณ Enter เราก็ต้องลบตรงไหนที่อยากให้มันขึ้นหน้าจอใหม่โอเคใส่ Enter เข้าไปเราใส่ค่าของการเยื้องไปแล้วถูกไหมว่ามี4มิลลิเมตรมันจะเห็นเลยเนี่ยตรงนี้4มิลลิเมตรและนี่ให้มันทำไมครับเว้นพารากราฟห้องห่างระหว่างพารากราฟเมื่อทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าไม่พอก็เพิ่มเห็นไหมฮะปรับแฮนเดิลมันเราไม่ได้ปรับรูปทรงเราปรับแฮนเดิลเพื่อขยายให้ข้อความมันพอแต่ถ้าจะปรับรูปทรงต้องใช้ direct selection tool เลือกที่จุดคือตราบใดที่มันยังมีเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยด้านขวาเนี่ยแสดงว่ามันยังมีข้อความเหลืออยู่จนมันไม่มีเครื่องหมายบวกแล้วฮะจนมันเป็นไงฮะเป็นสี่เหลี่ยมว่างๆแบบนี้เห็นไหมนั่นแหละแต่ว่าข้อความคุณหมดแล้วมันก็ปรับไปมันก็พยายามจะทำไมฮะเป็นไปตามรูปทรงที่เราจัดเห็นไหมมันก็เริ่มไม่น่าเบื่อแล้วนั้นคุณก็ลองจัดใหม่ทวน A บอกให้
เป็นไทย Spotify นี่นะพอเข้าใจนะวิธีการจัดโดยใช้พารากราฟไอ้ขอบพวกนี้มันไม่ออกทางเครื่องพิมพ์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจากนั้นเราก็เพิ่มหน้าเข้ามาครับอีกหนึ่งหน้าเราดูการนำภาพเข้ามาไม่ใช่เดี๋ยวทำตัวหนังสือให้เสร็จก่อนตัวหนังสือเนี่ยมันสามารถตัวไม่ใช่ตัวหนังสือโทษข้อความเนื้อหาเนี่ยมันสามารถลงมาอยู่ในรูปทรงที่เราต้องการได้นะครับหนึ่งในนั้นคือไอ้พวกข้อความที่เป็นรูปภาพหมายถึงมันมีรูปภาพที่เป็นเอาท์ไลน์แล้วตัวหนังสือมาไว้ในข้อความต่างๆข้อความต่างมาไว้ในตัวหนังสือยกตัวอย่างง่ายๆคุณลองไปเปิดโปรแกรม Illustrator นะฮะลองไปเปิดโปรแกรม Illustratorเช่นลองสร้างตัวหนังสือที่เป็นตัว O ก็ได้ฮะ Title ตัว O ตัวใหญ่ๆตัวไม่ต้องบอกวิธีนะถือว่ายามกันไปหน่อยเปลี่ยนฟอนต์เป็นอะไรก็ว่าไปตัวโอใหญ่ๆหลักการนะเอาตัวเดียวพอละตัวโอตัวนี้โคตรเฉียงก็สั่งเขียนเอาลายนะฮะได้ตัวโอมาตัวผมอยากจะให้มันหนากว่านี้หน่อยผมก็สั่ง Object Offset Path ใช่ไหมฮะมิลนะฮะเจ็บอันกรุบเอาเฉพาะตัวนี้ไปบอกไม่ใส่สีไม่ใส่สีไม่ใส่เส้นยังได้เลยเนี่ยก็ copy มาแล้วก็มาเลือกที่หน้าแล้ว Ctrl V paste มาเลยนะครับมันจะเห็นออบเจกต์ง่ายๆเลยฮะแล้วยังสามารถแก้ด้วยการใส่สีไม่ใส่สีนี่ได้เห็นไหมเหมือนกันตรงนี้ให้นึกถึง Illustrator เลยให้เหลือแต่เส้นขอบเห็นไหมครับมันจะมีพาเลตเหมือนกับ Illustrator ทุกประการเห็นป่ะคุณสามารถบอก0 point ก็ได้คุณจะไม่เห็นอะไรจะเห็นเส้น outline ที่เป็น objectขยายลองเลือกตัวหนังสือมาตัวนก๊อปตัวหนังสือมาเยอะอันนี้กลับมาที่ตัวโอเหมือนเดิมนะฮะเราก็แค่กลับไปที่ Microsoft Word นะฮะลองอันนี้เอามาจากข่าวนะลอง copy ต่อทนสิครับใช้ตัวนี้ฮะ text เห็นไหมครับเอามาคลิกที่ตัวออบเจกต์ที่เราเอามานะฮะตอนแรกมันเป็นออบเจกต์อย่างนี้ใช่ไหมเราก๊อปปี้มาแล้วเราก็ใช้ตัว T นะฮะมาคลิกให้ตรงนี้นะฮะเหมือนกับเราพยายามฟิตเทคทูพาร์ตเนี่ยมันจะมีจุดแทรกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็คอนโทรล B ลงมาเห็นไหมครับนี่คือข้อดีมันฮะไม่ว่าจะรูปทรงอะไรสร้างมายังไงก็แล้วแต่จะซับซ้อนเป็นรูปต้นมงต้นไม้เนี่ยขอให้มีเส้นขอบปิดแบบนี้มันจะสามารถ
ทำไมครับเออใส่ข้อความเข้าไปได้เห็นไหมฮะแล้วก็ดูการจัดหน้าก็จะเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นข้อความที่มันอยู่ในรูปทรงต่างๆไม่มีปัญหานะฮะมันคือวิธีการแบบนี้ซึ่งสามารถใช้ Direct Selection Tool จัดการได้อีกเห็นไหมฮะในจุดหนึ่งนะอย่างนี้ก็ได้คุณจะเห็นข้อความแบบนี้โดยที่กรอบของข้อความเราก็สั่งทำไมครับสั่งให้สโตรกตรงนี้นะครับเป็น0 point ก็จะเห็นแต่ข้อความเห็นไหมจะเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่ทำให้ข้อความมันไม่หมดก็ต้องขยายนะตรงนี้พอไอ้ตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายบวกแล้วหมายถึงมันหมดแล้วไฟล์ในการนำภาพเข้ามานะ File Less ตัวนี้ก็ได้ Open เอามาคลิกในหน้านี้แล้วค่อยจัดขยับจะเห็นว่ามันมีกรอบเขียวๆอยู่ภาพลงมาก่อนคุณสามารถเพิ่ม Master เรื่อยๆนะฮะใน New Master นี่ในเมนู Palette ตรงนี้ตรงเพจเห็นไหมฮะแล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามพรีฟิกของมันว่าทำอะไรก็มาเปลี่ยนที่พรีฟิกคำนำหน้าเห็นไหมครับแล้ว Based on Master มันยังสามารถใช้ End Master เช่นเราวางกริดเส้นตารางคอลัมน์เอาไว้ใช้ตัวนี้เป็นเบสไปปรับเปลี่ยนเป็นอันใหม่ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทำขนาดนั้นฮะยังไม่ซับซ้อนเพราะเราไม่ได้ทำหนังสือหน้าเยอะเอาอย่างนี้ก่อนว่า End หมายถึง Number Add หมายถึงเพจที่ไม่ใช่เหมือนกับ n อ่ะไม่ใส่ number เราก็กลับมาที่ n master คลิกในตัวนี้นะฮะใส่เลขหน้าวิธีการง่ายมากครับทุกคนมาใช้เครื่องมือตัวหนังสือนะฮะพิมพ์ขึ้นมาก่อนสมมุติว่าเราจะมีตัวหนังสือตัวนี้เห็นไหมลากมันไม่เยอะหรอกมันมีแค่นี้แหละคือหมายถึงว่ากรอบมันแค่นี้เดี๋ยวเรามาย่อยตอนนี้ทุกคนมาลากกรอบของตัวอักษรก่อนดูว่าได้ไหมได้ยังได้เลยนะเราจะใส่เลขหน้าเราใช้คำว่า type นะครับ type insert special character markers นะแล้วมีคำว่า current current page numberใส่เลยปุ๊บจะได้ตัว N ขึ้นนะตัว N ก็คือสัญลักษณ์ของ Master Page ตัวเนี้ยเลขหน้ามันมีหน้าซ้ายหน้าเดียวหรือต้องมี2หน้า2หน้านะก็ใส่ทางขวาได้ฮะเหมือนกันเหมือนเดิมฮะ insert type insert special character markers current page number เห็นนะต้องการตัวหนังสือแบบไหนตำแหน่งตัวไหนจัดตรงนี้เลยเช่นต้องการตัวแบบฟอนต์มาที่ฟอนต์ตัวคอร์เดียนิวขนาด12หรือขนาด14จัดเลยเหมือนกันหมดทั้งคู่ต้องอินเสิร์ตใหม่นะแนะนำว่าต้องอินเสิร์ตใหม่นะไม่ใช่ก๊อปปี้วางนะเพราะมันเป็นค่าตัวแปรที่มันจะจำหน้านะคอเดียนิวขนาด14เพราะนั้นเวลาจัดหน้าถ้าอยากจะให้ตัวหนังสือมันอยู่บริเวณด้านล่างจะต้องขยายอะไรครับขยายมาร์จิ้นด้านล่างลงอันนี้เราก็ปรับปรับนะให้เหลือเฉพาะตัว N ไอ้กรอบนี่มันไม่เห็นอยู่แล้วนะครับให้วางชิดอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมฮะเห็นนะวางชีทอย่างนี้สมมุติว่าจะเอาตำแหน่งนี้ขนาดเท่านี้เท่ากันขนาดของกรอบเท่ากันเพราะฟอนต์มันเท่ากันอยู่แล้วเรากำหนดมาเท่ากันอยู่แล้วนะครับลองวางในเพจ number ที่เป็น n
ได้แล้วนะเราก็ไปที่ที่นี่ฮะ layout margins and columns นะ margins and columns ตอนนี้จะเห็นว่ามันลิงก์กันอยู่ margin เห็นไหมลิงก์ก็คือมีโซ่ top bottom นี่ bottom inside ก็คือซ้าย outside ก็คือขวา top ก็คือบน bottom ล่างบอก bottom ให้ลด margin ลงเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ที่หน้านี้เห็นไหมหน้าขวาของเพจมาสเตอร์เห็นไหมฮะผมขยับลงปุ๊บเห็นไหมมาจิ้นมันลดลงเลยเหลือ5มิลลิเมตรเพื่อจะวางตัวหนังสืออย่างเงี้ยเข้าใจเนาะเข้าใจหลักการทุกหน้าจะเป็นเหมือนกันหมดฮะเพราะนั้นเราอยากจะรู้ว่าตรงเนี้ยเราจะลดไปเหลือขอบตอบโอเคเห็นไหมที่เพจมาสเตอร์ด้านขวาก็ลากไกด์ไลน์ออกมาให้เห็นว่าให้เท่ากับอันเดิมฮะเส้นเดิมว่านี่คือสิ่งที่อยู่ด้านล่างนี่เราจะไม่มีข้อความใดๆจะมีแต่เลขหน้าเห็นไหมซึ่งมันจะไปอยู่ในหน้าที่เป็นรูปของมาสเตอร์ทุกหน้าเลยไอ้กริดอันเนี้ยไม่ใช่กริดไอ้เส้นไกด์ไลน์อันนี้นะครับคุณเข้าใจหลักการใช่ไหมเราขยับไอ้ตัวสีม่วงนี่ลงก็คือมาร์จิ้นเพราะไม่งั้นมันไม่ออกทางเครื่องพิมพ์ฮะหรือไม่ออกทางกับไปยิงฟิล์มอะไรไม่ออกแล้วก็มาเซตมาสเตอร์เพจด้านซ้ายนี่เห็นไหมครับมาสเตอร์เพจด้านซ้ายบอกเหมือนกันฮะบอกอะไรครับท้าย layout ครับทวด margins and columns นี่ฮะพวกนี้มันเป็นแค่ความรู้มันไม่ยากเหมือนตอนเรานั่งทำ Photoshop มีขั้นตอนนู่นนี่นั่นอันนี้เอาแค่หลักการว่าจะทำอะไรคุณมาทำที่ master page ทั้ง column margins จำนวน column นะครับอันนี้ก็คลิกด้านซ้ายก็ลดลงให้เท่าอันนี้คือ5อันนี้เอาซ้ายด้านซ้ายใช่ไหมผิดต้อง 12.7จะต้องเป็นบอททอมจะต้องเหลือ5เห็นไหมฮะเหมือนกันเลยตอบโอเคแล้วก็ลากไกด์ไลน์มาให้ตรงกันลากไอ้ตัวนี้ให้อยู่ตรงนี่เห็นไหมแนวตรงกันเป๊ะผลเป็นยังไงผลเป็นคุณลองกลับไปดูคลิกที่เพจดับเบิลคลิกมันจะมีเลขหน้ารันให้เห็นไหม1 2 3อะไรตามปกติเลยเห็นฮะ2 3 1 2 3แต่เราบอกว่าเราไม่ต้องการเลขหน้าที่1 2 3เราต้องการให้มันขึ้นหน้า1ที่4 5ทำยังไงไม่ยากมาที่ Master Page นะครับมาที่ Master Page N นะฮะใช้คำว่า Apply Master to Page เห็นไหมคลิกตรงเมนู Palette ฮะจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะคุณอาจจะคลิก Master Page ไหนก็ได้แต่มาคลิกที่ Apply Master to Page เห็นป่ะตัวนี้นะคลิกเข้าไปมันก็จะบอกว่า End Master ใช่ไหมใช่แล้ว To Page อะไรตอนนี้เรามีกี่หน้าดูนี่7หน้าก็บอกเอาตั้งแต่เพจที่4พิมพ์ลงไปเลยฮะ4ขีด7นี่ลักษณะแบบนี้ตอบโอเคนี่ end master ไอ้หน้าพวกนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าที่มันยังขึ้นเลขตัว n อยู่เห็นไหมฮะเห็นไหมหน้าเลขตัว n อยู่เนี่ยแต่ละหน้านะคุณต้องมาคลิกฮะ1 2 3กดชิปเอาไว้ฮะนี่กดชิปเอาไว้แล้วเลือก3หน้านี้นะคลิกขวาเลยบอกว่า apply master to page เหมือนกันเห็นไหมอันนี้มันเพจ 1-3 บอกไม่เอาไม่เอามาสเตอร์นี้สั่งนันหรือไปที่ add master AD master 1-3 เห็นไหมครับ add master มีอะไรไหมไม่มีเห็นไหมเลือกหน้าแค่นี้ตอบโอเคเลขมันจะหายไปเลยเห็นไหม 1-3 นี่จะไม่เกี่ยวข้องแล้วมันจะมาเริ่มนี่5 4 5เห็นไหมจะมีเลขหน้ารันมาให้เลยฮะ4 5 6 7เห็นไหมครับ4 5 6 7ทีนี้มาที่หน้า4 5 6 7 4 5นะฮะ4 5 6 7หน้า4คุณคลิกขวามันจะมีคำว่าไม่ใช่คลิกขวามาที่ layout
มันจะมี numbering and section option เห็นไหม numbering and section นะฮะเราต้องการให้มันเริ่มหน้าหนึ่งอ่ะเห็นไหมแล้วก็สั่ง out numbering and section options มันจะมี start page อันนี้อันเป็น automatic page numbering เห็นไหมเห็นไหมอันเดิมแต่นี้เราคลิกที่หน้า4เราบอกว่าไม่ใช่เราบอก start at 1เห็นไหม start at 1ตอบโอเคมันก็จะเริ่ม1เห็นไหมครับ2 3 4ตัว n นี่เห็นไหมฮะแต่ตัว add นี่มีทำไมตัว add นี่ไม่เกี่ยวข้องเป็นอีกเซกชันหนึ่งเห็นไหมมันจะเริ่มที่หน้านี้นี่นี่เดี๋ยวมันคลิกมาเนี่ยนี่อันนี้ n เห็นไหมฮะ1 2 3 4เห็นฮะจะเหลืออยู่4นะฮะเข้าใจหลักการเนาะคือเพจไหนที่เราต้องการจะเริ่มหนึ่งใหม่เรามาคลิกที่เพจนั้นมันจะแยกเซกชันให้แล้วใช้มาสเตอร์คนละอันเพราะนั้นหมายถึงว่าหนังสือคุณเนี่ยต่อให้เปิดมาละ20หน้ายังไม่ใช่หน้าหนึ่งก็ได้จะเป็นกอขอคองออะไรก็ได้อยากให้เริ่มเลขหน้าก็มาใส่ตรงนี้และหน้าพวกนี้ก็ไปใส่ที่มาสเตอร์เพจเอานะครับอันนี้จะจบแค่เรื่องมาสเตอร์เพจนะครับถ้าทำสิ่งพิมพ์เนี่ยตรงนี้สำคัญมากเลยโดยเฉพาะการดีไซน์เรื่องของกริดอัลเล่อะไรเดี๋ยวเขามาเรียนกันอาทิตย์หน้าพร้อมกับอินเตอร์แอคทีฟทั้งหมด